สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติที่ร่วมมือในการเปิดตัวรายงานสปช.ครั้งนี้นะคะน่าเสียดายที่คนมาน้อยเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยคือถึงแม้ว่าสปช.ในช่วงที่เราก่อตั้งมา2ปีเนี่ยนะคะจะได้มีการแถลงข่าวอยู่เป็นระยะนะคะเพิ่งจะมีช่วงหลังที่เราแถลงข่าวน้อยลงเพราะว่าเรามุ่งไปกับการเขียนรายงานให้เสร็จนะคะครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดตัวรายงานเนี่ยนะคะฉบับเต็มนะคะซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่ อคนเสื้อแดงหรือคนที่ต้องการที่จะยืนยันในการที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนที่รับผลกระทบจากความรุนแรงในการสลายการชุมนุมนะคะครั้งนี้เนี่ยฉันอยากจะเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงความเป็นมาของสปช.สักหน่อยท่านอาจจะได้เคยได้ยินชื่ อศูนย์ข้อมูลประชาชนที่รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณีเมษายนพฤษภาคม53มาบ้างนะคะแต่ว่าจะไม่เข้าใจว่าเริ่มมาอย่างไรนะคะรายงานฉบับนี้เนี่ยนะคะที่เรานำมาแสดงในวันนี้เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นฉบับที่เราปริ้นออนดีมานด์เพื่อมาดูก่อนนะคะแต่ว่าเราจะขายเนี่ยนะคะวางขายจริงๆเนี่ยก็ประมาณวันที่1กันยายนนะคะเพราะว่าเราพิมพ์ออกมาเพื่อที่จะมาดูรายละเอียดกันอีกทีเนื่องจากมันหนามากนะคะแล้วก็เรายังไม่ได้ดูทั้งเล่มในแง่ที่ว่าเมื่อมันเป็นรูปเล่มแล้วเนี่ยไม่เห็นฉะนั้นเนี่ยเราก็จะปรับปรุงใช้เวลาประมาณ2ที่ปรับปรุงแล้วก็จะทำเพื่อขายออกมาซึ่งก็จะขายในราคาถูกนะคะต้นทุนมันทั้งหมดเนี่ยประมาณ930หน้าในขณะนี้นะคะอาจจะถึงพันหน้าหลังจากที่เราปรับปรุงนะคะเขาจะมีบทความแทรกเข้าไปและในนี้เนี่ยรูปขาวดำที่มีอยู่เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นรูปสีทั้งหมดนะคะเดี๋ยวฉันจะพูดถึงในส่วนประกอบของหนังสือสั้นๆในภายหลังนะคะอันนี้พูดถึงความเป็นมาของสปช.เนี่ยนะคะมาเริ่มต้นจากการรวมตัวของกลุ่มคนเล็กๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนหนุ่มสาวเป็นคนที่สนใจปัญหาสังคมเนี่ยนะคะที่พวกเขาไม่สามารถที่นิ่งเฉยอยู่กับเหตุการณ์ความรุนแรงที่รัฐบาลได้กระทำต่อประชาชนนะคะในระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2563ได้นะคะเพราะว่าเขามองว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเป็นการสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชาชนที่มากที่สุดนะคะเนี่ยในแง่ของผลกระทบกับผู้คนเนี่ยนะคะโดยจำนวนเนี่ยมากอย่างมากนะคะทั้งความตายแล้วก็การบาดเจ็บรวมถึงการจับกลุ่มที่ตามมาอีกนะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะจึงได้แปรเปลี่ยนความเจ็บปวดต่อความยุติธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะต้องการที่จะใช้เป็นความพยายามนะคะแปรเปลี่ยนมาเป็นความพยายามที่จะรวบรวมข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเมื่อเหลียวมองสถานการณ์หลังการปราบปรามประชาชนในขณะนั้นเนี่ยพวกเขาไม่มีความเชื่อมั่นว่าผู้ที่ประสบกับความสูญเสียจะได้รับความยุติธรรมเลยในขณะนั้นเนี่ยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์โดยการนำของคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะนะคะพยายามเบี่ยงเบนความรับผิดชอบของตนเองด้วยการประกาศว่ารัฐบาลของเขาจะยึดหลักนิติรัฐพร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนพร้อมๆไปกับการค้นหาความจริงผ่านกระบวนการยุติธรรมนะคะและก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนี่คือคำพูดที่คุณอภิสิทธิ์พูดวิธีการที่ทำก็คือตั้งคณะกรรมการสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติหรือคอปอขึ้นมาแต่เราก็รู้กันว่าตลอดช่วงเวลาที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ยกระบวนการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดกลับไม่มีความก้าวหน้าใดๆไม่มีการตั้งข้อหากับผู้สั่งการนะคะไม่มีแม้กระทั่งการดำเนินการให้ศาลสืบสวนการตายในกรณีที่เชื่อว่าเป็นผลจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นั้นการดำเนินคดีจะต้องเริ่มจากการสืบสวนการตายก่อนแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะเพิ่งจะมาเกิดขึ้นหลังจากที่คุณอภิสิทธิ์ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วในทางตรงกันข้ามนะคะฝ่ายผู้ชุมนุมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดถูกจับกุมดำเนินคดีอย่างกว้างขวางถูกพิพากษาด้วยโทษด้วยข้อหาที่ร้ายแรงนะคะลงโทษร้ายแรงจำนวนมากถูกปฏิเสธสิทธิขั้นพื้นฐานไม่ได้รับการประกันตัวหลายคนยังติดคุกอยู่ในขณะนี้ในขณะที่คอปอเองก็ตกอยู่ในภาวะคลุมเครืออีหลักอีเหลือขัดแย้งในตัวเองนะคะระหว่างหน้าที่ของการแสวงหาความจริงกับการพยายามที่จะปรองดองนะคะแล้วก็ไม่ต้องการชี้ว่าใครคือผู้กระทำผิดนะคะซึ่งก็ได้ข่าวว่าคอปอคงจะเสนอรายงานของตัวเองออกมาเร็วๆนี้นะคะเราก็อยากจะดูนะคะว่ารายงานที่ออกมานั้นจะมีความชัดเจนอย่างไรหรือจะยังเต็มไปด้วยความขัดแย้งในตัวเองอยู่นะคะนอกจากนี้เนี่ย
คณะกรรมการสิทธิ์ก็เป็นอีกกรณ์นึงที่ควรจะต้องทำหน้าที่พิทักษ์ปกป้องสิทธิพื้นฐานของประชาชนจากการใช้อำนาจที่เกินขอบเขตของรัฐแต่ก็เราก็รู้ว่าเขาก็ล้มเหลวในการเบิกหน้าที่ของตนเองนะคะในระหว่างการล้มตายบาดเจ็บของประชาชนเนี่ยก็คณะกรรมการสิทธิ์ไม่เคยมีความกล้าหาญที่จะออกมาประณามการใช้กำลังเกินกว่าเหตุของรัฐบาลแม้แต่ครั้งเดียวนะคะซ้ำร้ายเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วร่างรายงานของกรรมการสิทธิ์ที่หลุดออกมา1วันก่อนที่เขาจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการนะคะกับมีเนื้อหาที่มุ่งที่จะปกป้องอำนาจรัฐมากกว่าปกป้องประชาชนคนธรรมดานะคะแทนที่จะตั้งคำถามว่าการกระทำของรัฐได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนหรือไม่กลับตั้งคำถามว่าการกระทำของผู้ชุมนุมได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่นะคะความไม่เชื่อมั่นในคณะกรรมการสิทธิและคอปอก็จะทำหน้าที่คืนความยุติธรรมให้กับเหยื่อได้นะคะทำให้คนหนุ่มสาวกลุ่มนี้เนี่ยนำความตั้งใจดังกล่าวเนี่ยมาคุยแลกเปลี่ยนกับนักวิชาการกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าสันติประชาธรรมนะคะผลของการพูดคุยเนี่ยก็จึงได้นำมาสู่การจัดตั้งสปช.ขึ้นเพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลหลักฐานในเหตุการณ์ความรุนแรงให้ได้มากที่สุดด้วยหวังว่าในอนาคตนะคะเมื่อสังคมไทยมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อการคืนความยุติธรรมให้กับเหยื่อและผู้ที่เกี่ยวข้องและนำผู้ที่เกี่ยวข้องมาลงโทษในที่สุดฉะนั้นเนี่ยภารกิจของสปช.เนี่ยในช่วง2ปีนะคะที่เราเริ่มมีการเปิดตัวสปช.ตั้งเมื่อวันที่19กรกฎาคม2553นะคะ2ปีที่ผ่านมาจึงเสมือนการทำงานคู่ขนานกับคอปอในการเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงนะคะเมื่อได้มีจุดหมายร่วมกันแล้วเนี่ยพวกเราก็พยายามที่จะหาเงินเพื่อเป็นเงินเดือนนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ของสปช.มาช่วยกันเก็บข้อมูลนะคะสำหรับการเดินทางในกรุงเทพและต่างจังหวัดเพื่อไปสัมภาษณ์ผู้คนนะคะรวมทั้งอาจจะต้องช่วยเหลือคนที่ถูกจับกุมคุมขังด้วยนะคะเจ้าหน้าที่สปช.เนี่ยก็คือคนหนุ่มสาวที่มีไอเดียที่อยากจะทำสิ่งเหล่านี้ก็มีประมาณ 5-6 คนนะคะบางช่วงก็ 2-3 คนขึ้นอยู่กับสภาพการเงินที่เราจะหาได้ซึ่งก็เป็นเงินที่ได้จากการบริจาคนะคะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนนักวิชาการที่มาช่วยงานสปช.นั้นไม่มีใครได้รับเงินเดือนค่าจ้างแต่ประการใดนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะซึ่งเราตั้งชื่อว่าคือเสียงจากเหยื่อเนี่ยนะคะประเด็นสำคัญที่เราเห็นร่วมกันว่าสปช.จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ไว้เนี่ยนะคะจะประกอบด้วยเหตุการณ์ความรุนแรงในจุดต่างๆที่สำคัญของกรุงเทพระหว่างวันที่10เมษายนถึง19พฤษภาคม53นะคะแต่เราคงไม่สามารถที่จะเราไม่สามารถที่จะรวบรวมได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าเฉพาะจุดสำคัญต่างๆเช่นที่ราชปรารภที่บ่อนไก่ที่รางน้ำนะคะบริเวณเซ็นทรัลเวิลด์นะคะบริเวณลาดประสงค์รายชื่อแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราได้พยายามรวบรวมรายชื่อของผู้เสียชีวิตทั้งหมดลักษณะและสาเหตุที่ทำให้พวกเขาเสียชีวิตนะคะซึ่งจากจำนวนที่สปช.ตัวเลขของสปช.ที่รวบรวมเนี่ยจากการเสียชีวิตนะคะในช่วงเมื่อเสื้อแดงเนี่ยนะคะผู้ชุมนุมเสื้อแดงเคลื่อนขบวนเข้าสู่กรุงเทพเนี่ยอยู่ที่94คนนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะเราได้พยายามที่จะรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ถูกจับกุมคุมขังตลอดจนปัญหากระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้ถูกจับกุมเนี่ยเราไม่ได้สามารถที่จะเก็บได้ทั้งหมดนะคะแต่เราพยายามที่หาให้ได้มากที่สุดแล้วก็แต่ข้อสำคัญเราต้องการที่จะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพวกเขานะคะเราต้องการที่จะพูดถึงวิเคราะห์ขั้นตอนเป้าหมายวิธีการใช้คุณแรงของรัฐว่าเป็นสิ่งที่เกินกว่าเหตุและละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนหรือไม่นะคะรวมถึงจะมีบทที่วิเคราะห์เกี่ยวกับการก่อตัวและเป้าหมายของกระบวนการเสื้อแดงพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าสันติวิธีหรือความรุนแรงของคนเสื้อแดงนั้นนะคะที่แสดงออกมาในช่วงของการชุมนุมนั้นคืออะไรนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็ตระหนักว่าเรามีข้อจำกัดในการทำงานของพวกเราซึ่งก็สะท้อนออกมาในเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ด้วยนะคะข้อจำกัดอันแรกก็คือเรื่องของงบประมาณนะคะแล้วก็กำลังคนทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลความรุนแรงได้ในทุกกรณี
นะคะอย่างที่บอกเรามีสตาฟที่ช่วยเก็บข้อมูลอยู่แค่ 5-6 คนเท่านั้นเองนะคะบางช่วงเวลาบางคนก็ทำเต็มเวลาบางช่วงก็ทำพาร์ทไทม์นะคะฉะนั้นเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะรวมรายชื่อของผู้ที่บาดเจ็บกว่า 2,000 คนทั้งหมดได้เราไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดคนที่ถูกจับกุมทั้งหมดได้นะคะแต่คิดว่าก็รวบรวมลักษณะใหญ่ๆออกมาได้ทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะของการตายการบาดเจ็บที่แสดงให้เห็นถึงการใช้กำลังที่เกินกว่าเหตุและหลายครั้งเนี่ยเกิดจากความตั้งใจที่จะให้ผู้ชุมนุมนั้นเสียชีวิตนะคะประเด็นที่2ก็คือว่าข้อจำกัดข้อที่2คือเมื่อเราไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐนะคะก็แน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐได้เราไม่สามารถที่จะเชิญเจ้าหน้าที่รัฐมาให้ปากคำกับเราได้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอาเอกสารทั้งหมดของทางราชการที่เปิดเผยออกมาเนี่ยนะคะมารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้เพราะเอกสารเหล่านั้นเนี่ยสำหรับเราคิดว่ามันเพียงพอสำหรับการที่จะผูกมัดผู้ที่สั่งการนะคะว่ามีการสั่งให้ใช้กำลังอย่างไรบ้างนะคะสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกไม่มีสไนเปอร์นะคะเอกสารทั้งหมดที่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ถูกเก็บไว้ในหนังสือเล่มนี้นะคะว่ามีการพูดถึงพลแม่นปืนอย่างไรบ้างนะคะมีคำสั่งอย่างไรบ้างที่ผ่านมานะคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้าถึงเอกสารทางราชการไม่ได้ไม่มีอำนาจเรียกเจ้าหน้าที่มานะคะข้อมูลส่วนใหญ่ของสปช.จึงมาจากการสัมภาษณ์เหยื่อแล้วก็พยานที่อยู่ในเหตุการณ์รายงานข่าวนะคะภาพถ่ายคลิปวิดีทัศน์นะคะคลิปวิดีโอที่ปรากฏอยู่มากมายในโลกออนไลน์เนี่ยเราพยายามรวบรวมขึ้นมาให้ได้มากที่สุดนอกจากหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยเราจะมีซีดีนะคะหรือดีวีดีเนี่ยประกอบนะคะซึ่งจะรวบรวมเอาคลิปทั้งหมดนะคะที่ปรากฏในออนไลน์ถ้าที่จะรวบรวมได้แล้วเราจะใส่แหล่งที่มานะคะเพื่อที่เราเชื่อว่านี้ก็จะเป็นหลักฐานเพราะถ้าเราไม่เก็บขึ้นมารวบรวมให้เป็นระบบขึ้นมานะคะในอนาคตอันใกล้มันก็จะหายไปคลิปจำนวนมากที่เคยปรากฏอยู่ในออนไลน์นะคะในขณะนี้พอเข้าไปอีกเนี่ยมันก็หายไปแล้วไม่เจอนะคะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าในขณะนี้หลักฐานทั้งหลายแหล่ที่มันสดอยู่เนี่ยเราต้องเรียกเก็บขึ้นมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเรานำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาต่อเป็นจิ๊กซอนะคะเพื่อให้ประชาชนได้เห็นภาพรวมของความรุนแรงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าจุดแข็งของรายงานสปช.ก็คือเป็นรายงานที่สะท้อนเสียงและมุมมองของฝ่ายประชาชนและผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการปราบปรามนะคะนะคะประเด็นสุดท้ายที่อยากจะพูดในนามของทีมงานสปช.คือพวกเรานะคะจะไม่มีวันยอมรับความพยายามใดๆที่จะทำให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงนะคะผู้ที่สูญเสียเนี่ยจะต้องลืมเงียบเฉยและยอมจำนนต่อความยุติธรรมนะคะในนามของสปช.นะคะฉันอยากจะบอกว่าเราจะไม่มีวันยอมรับการเปลี่ยนอารยกรรมของรัฐต่อประชาชนให้กลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเราจะไม่มีวันยอมรับด้านมืดของวัฒนธรรมการเมืองไทยที่บูชาความมั่นคงและความปรองดองแต่เหยียบย่ำสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้ที่ถูกกระทำนะคะวัฒนธรรมการเมืองเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมที่ช่วยกันอบอุ้มประเพณีของการปล่อยให้ผู้กระทำผิดที่มีอำนาจนั้นลอยนวลจะต้องถูกยกเลิกไปนะคะวัฒนธรรมเหล่านี้เรามองว่ามันดำรงอยู่จนแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันกับจิตวิญญาณของการเป็นพลเมืองไทยที่ดีในขณะนี้เราต้องการที่จะท้าทายวัฒนธรรมการเมืองเช่นนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยความพยายามของคนกลุ่มหนึ่งในนามสปช.ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้นะคะจึงเกิดขึ้นด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งนะคะหากคนในสังคมนี้เนี่ยไม่กลายเป็นโรคความจำเลอะเลือนทางการเมืองไปเสียหมดเราจะสามารถสถาปนาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์การปราบปรามในปี2503ได้และนำผู้ที่เกี่ยวข้องมารับผิดชอบในที่สุดนะคะรายงานฉบับนี้เนี่ยเป็นเผยคำประกาศของสปช.ต่างสังคมไทยว่าวัฒนธรรมแห่งการปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลและเหยียบย่ำสิทธิในชีวิตและความเป็นคนต้องยุติลงในสังคมนะคะถึงเวลาที่คนรุ่นใหม่และคนที่ระหนักในสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนต้องช่วยกันรื้อถอนวัฒนธรรมการเมืองน่ารังเกียจที่ครอบงำสังคมไทยนี้ขอบคุณค่ะข้อที่ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ฉันลืมไปก็คือว่านอกจากตัวหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยนะคะเรายังได้ทำเว็บไซต์ขึ้นมาด้วยนะคะเว็บไซต์อันนี้เนี่ยจะมีชื่ออย่างเป็นทางการนะคะซึ่งตัว URL เนี่ยก็คือ worldwide web pic
นะคะ PIC ที่มาจากกับ People Information Center PIC2010.org นะคะเมื่อเข้าไปแล้วเมื่อคลิกเข้าไปดูเนี่ยนะคะเราจะเห็นหน้าแบบนี้เราอยากจะให้ดูในส่วนที่เป็นแผนที่นะคะมันจะมีหลายส่วนด้วยกันแต่อันนึงที่อยากจะเสนอให้ดูก็เนี่ยนะคะที่เราคิดว่าเป็นลักษณะของการอินเทอร์แอคทีฟด้วยนะคะแผนที่ผู้เสียชีวิตเดี๋ยวเปิดหน้าแรกได้ไหมคะของแผนที่ผู้เสียชีวิตนะคะมันจะมีส่วนที่เป็นแผนที่ของเดือนเมษายน10เมษายนและก็ส่วนของพฤษภาคมนะคะสมมติว่าท่านคลิกเข้าไปดูในส่วนของเมษายนก่อนนะคะนะคะเราจะให้ภาพแผนที่เราพยายามที่จะสร้างภาพแผนที่ทั้งหมดเพื่อให้คนที่ไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยนะคะได้เห็นว่าเวลาที่เราพูดถึงราณาราชปารกชาติประสงค์เนี่ยสวนลุมมันอยู่ตรงไหนกันนะคะสิ่งเหล่านี้คนอยู่ในกรุงเทพคุ้นเคยแต่คนต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเขาดูเนี่ยเขาจะไม่คุ้นเคยก็ไม่รู้ว่าทำไมความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันจึงกระจายไปในหลายๆพื้นที่นะคะฉะนั้นแผนที่พื้นใหญ่เนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต่อเนื่องกันไปความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะคราวนี้อย่างสมมุติถ้าคุณเราคลิกเข้าไปในส่วนของสวนลุมพินีนะคะนะคะเราจะเห็นพื้นที่ของสวนลุมพินีมากขึ้นนะคะมันจะมีร่างของคนที่นอนอยู่ก็คือคนที่เสียชีวิตนะคะสมมุติคลิกตัวนั้นเข้าไปเนี่ยนะคะในแต่ละพื้นที่จะบอกว่าแต่มีคนเสียชีวิตเท่าไหร่สมมุติคลิกคนนั้นเข้าไปคนนั้นคือเราจะให้รายละเอียดของคนที่เสียชีวิตอย่างนั้นว่าคือคุณประจวบอายุ32ปีอาชีพรับจ้างนะคะจุดเกิดเหตุภายในสวนลุมพินีเสียชีวิตในช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็สาเหตุของการยิงซึ่งก็จะมีจากใบชันสูตรนะคะใบชันสูตรศพของทางโรงพยาบาลซึ่งจะระบุว่าเสียชีวิตอย่างไรนะคะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นรายละเอียดซึ่งเราคิดว่าคนรุ่นใหม่นะคะนิยมที่จะเข้าไปดูอะไรจากเว็บเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะค้นหาข้อมูลสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็จะช่วยทำให้เห็นถึงยังไงมันจะทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าจุดที่เขาเสียชีวิตอยู่ตรงไหนอย่างไรนะคะเว็บไซต์ในขณะนี้ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่แต่ในส่วนของแผนที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะคะแล้วเราก็จะมีการอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้สื่อมวลชนนะคะเพื่อนๆช่วยกันเผยแพร่เว็บเหล่านี้นะคะซึ่งก็จะช่วยทำให้การกระจายของข้อมูลข่าวสารเนี่ยออกไปนะคะแล้วก็ทำให้คนเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะส่วนของดิฉันก็มีแค่นี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันตั้งบทของดิฉันเนี่ยนะคะว่าเชิงอัดความตายจากการสลายการชุมนุมเหตุผลที่ตั้งว่าเป็นเชิงอัดความตายเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคะหลังสังคมสมัยใหม่เนี่ยเราจะพบว่าบันทึกของประวัติศาสตร์เนี่ยโดยทั่วไปเป็นบันทึกของผู้ชนะเมื่อเป็นบันทึกของผู้ชนะคนตัวเล็กตัวน้อยจะไม่ได้รับการเอาใจใส่บันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเหตุการณ์นะคะการต่อสู้กับผู้มีอำนาจชนชั้นปกครองหรืออำมาตย์เราจะเรียกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามแต่เนี่ยแล้วผู้สูญเสียชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันจะไม่มีประวัติศาสตร์บันทึกไว้เลยดิฉันอยากจะเรียนว่าหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งใจเย็นๆนะคะนี้เป็นเล่มซึ่งยังมีข้อผิดพลาดอยู่พอสมควรนะคะเพราะเราอยากจะให้ออกอย่างน้อยเห็นหน้าเห็นตาในวันนี้เราคงจะวางตลาดได้ประมาณวันที่1กันยาเนี่ยหนังสือเล่มนี้ดิฉันอยากจะเรียนเลยว่าเป็นหนังสือเล่มแรกในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยที่ให้รายละเอียดนะคะของผู้สูญเสียชีวิตเป็นรายๆไปนะคะบทต่างๆที่มันมีความหนามากเนี่ยมันเล่ารายละเอียดว่าแต่ละรายเสียชีวิตอย่างไรถูกยิงอย่างไรแนวกระสุนมาจากไหนนะเราหวังว่าข้อเท็จจริงอย่างนี้เนี่ยในอนาคตถ้ามีสามารถจะนำผู้ที่ออกคำสั่งประชับวงล้อมจนมีการสูญเสียชีวิตจำนวนมากเนี่ยมาลงโทษได้ข้อเท็จจริงเหล่านี้น่าจะเป็นพยานหลักฐานเอกสารในอนาคต
สำหรับผู้สูญเสียเหล่านั้นค่ะแม้ว่าปัจจุบันเรายังทำอย่างนั้นไม่ได้แต่เราได้ออกหนังสืออันนี้ไว้ล่วงหน้าไปแล้วนะคะและเป็นหนังสือเล่มแรกอย่างนี้นะคะมันเป็นเชิงอัดเพราะสมัยก่อนมันจะเป็นเชิงอัดฟุตโนตเล็กๆว่าใครตายเท่าไหร่เท่านั้นเองนะคะแต่ว่างานนี้จะพูดว่าเชิงอัดนั้นมีความสำคัญและความตายที่เกิดขึ้นสำหรับดิฉันแล้วเป็นกระบวนการอำพรางอัปลักษณ์และอมหิตซึ่งดิฉันพูดตั้งแต่ประมาณ1เดือนหลังจากเหตุการณ์จบลงนะคะมีการใช้กระสุนจริงมีคนตายจริงมีคนเจ็บจริงนะคะและนี่คือตัวเลขซึ่งมีการเปิดเผยในการมาธิการนะคะชัดเจนนะคะไม่ใช่เป็นตัวเลขที่เราสรุปมาจากที่อื่นนะคะแต่มีเป็นรายงานผู้สูญเสียชีวิตเนี่ยของสปช.เราสรุปไว้เป็น94คนนะคะมีทุพพลภาพ9คนมีบาดเจ็บสาหัสเกือบ100คนแล้วก็มีบาดเจ็บเนี่ยประมาณเกือบ 2,000 คนนี่คือข้อเสียหายทั้งหมดนะคะประเด็นที่1ภาพรวมเกี่ยวกับความตายข้อมูลเนี่ยได้มาจาก2ส่วนนะคะคือข้อมูลของสปช.คือศูนย์เรื่องการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยค่ะซึ่งเขาจะลงรายละเอียดไว้แต่ว่าหลังจาก1เดือนแล้วปรากฏว่าไอ้ตารางข้อมูลนี้หายไปนะประหลาดมากเลยดิฉันไม่เข้าใจว่าทำไมมันหายไปได้นะคะและเสร็จแล้วสปช.เนี่ยเอาข้อมูลของสปช.เนี่ยค่ะมาปรับปรุงนะคะมาปรับให้ทันสมัยแล้วตามนะคะตามผู้เสียศูนย์เสียชีวิตเนี่ยสัมภาษณ์ญาติแล้วก็ปรับข้อมูลรายละเอียดของผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะคะ94รายอยู่ในหนังสือเล่มนี้ในภาคผนวกเป็นรายบุคคลนะคะจำนวนผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิง6คนผู้ชาย88คนนะคะแล้วอายุเป็นอย่างนี้นะคะอายุส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนซึ่งอยู่ในช่วงอายุวัยทำงานพูดง่ายนะคะเพราะคนไปชุมนุมส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยทำงานนะคะมีคนสูญเสียชีวิตในต่างจังหวัด3รายนะฮะที่น่าสนใจคือสถานะของผู้เสียชีวิตเนี่ยสงสัยหนังสือเล่มนี้ถ้าจะไม่รอดมันหนานะคะมันหนา850หน้านะคะผู้สูญเสียชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแบ่งเป็นทหาร7รายและเป็นตำรวจ3รายนะคะดิฉันอยากจะให้ดูจำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นนักข่าวต่างชาติ2รายนะคะคือเป็นชาวญี่ปุ่น1รายชาวอิตาลี1รายจริงๆแล้วมีนักข่าวต่างชาติอีกคนที่เจ็บสาหัสเป็นชาวแคนาดานะคะแล้วก็มีคนไทยนักข่าวไทยเนชั่นซึ่งถูกยิงนะคะรายละเอียดเนี่ยคงเล่ากันไปแล้วนะคะแต่ที่น่าสนใจคืออาสาสมัครหน่วยกู้ชีพนี่เสียชีวิต6รายถ้าท่านไปอ่านในรายละเอียดของอาสาสมัครที่สูญเสียชีวิตแต่ละรายเนี่ยจะพบว่าไม่น่าเสียชีวิตเลยแล้วเป็นความอัปยศอย่างยิ่งนะคะของการล้อมปราบหรือการกระชับวงล้อมอะไรก็ตามแต่ว่ามีความสะเพร่ามีความละหลวมหรือมีความจงใจไม่ทราบที่ทำให้ผู้ซึ่งเป็นอาสาสมัครเข้าไปช่วยชีวิตคนอื่นเนี่ยต้องสูญเสียชีวิตถึง6คนนะคะเหตุการณ์อย่างนี้เกิดซ้ำกับปีพฤษภา2535แต่ว่าอันนี้มากกว่าเมื่อพฤษภา35นะคะมีคนตายมากกว่าสาเหตุการตายนะคะจากการที่เราดูเนี่ยถูกยิงนะคะ 87% แล้วก็ระเบิด 9% อื่นๆเนี่ยก็ 4%การยิงเนี่ยเจตนาให้ตายนะคะก็คือยิงศีรษะคอ 30% อีก 4% เนี่ยยิงหัวด้วยแล้วยิงที่อื่นด้วยก็คือคนบางคนถูกยิงมากกว่า1ตำแหน่งนะคะรวมไปแล้วพูดง่ายๆว่าถ้ายิงให้กะให้ยิงให้ตายเนี่ยก็คือประมาณ1ใน3ก็คือ 34% ยิงที่หน้าอกก็แน่นอนก็กะให้ยิงให้ตายอยู่แล้วนะคะที่เหลือ 30% คือยิงตั้งแต่ลำตัวถึงเข่านะคะเราพบว่าไม่มีระบุว่าถูกยิงที่ไหน1รายเท่านั้นเองนะคะประเด็นที่2คือความตายที่พล่าเลือนนะคะเป็นผลมาจากการชันสูตรพลิกศพความตายที่เกิดขึ้นนะคะในการสลายการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยดิฉันสรุปได้เลยว่าไม่ได้รับความเอาใจใส่จากแพทย์นะคะ
มากพอในการที่จะทำรายงานการชันสูตรพลิกศพที่ละเอียดนะคะที่สำคัญคือรายงานการชันสูตรพลิกศพที่มีอยู่นะคะที่มีอยู่เนี่ยก็มีความละหลวมแล้วก็มีข้อมูลที่ผิดพลาดหลายรายจนญาติของผู้เสียชีวิตต้องทำคำร้องบอกว่าสรุปอย่างนี้ไม่ได้เช่นนะฮะนี่เป็นกรณีเดียวนะเช่นของคุณอัครเดชที่ถูกยิงในวัดปฐุมวนารามเนี่ยรายงานการชันสูตรศพบอกว่าถูกทุบด้วยของแข็งนะฮะญาติก็ไม่ยอมเพราะญาติก็เห็นรอยกระสุนปืนชัดๆเลยถูกทุบด้วยของแข็งได้ไงก็ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนผลการชันสูตรศพแต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่ารายงานเหล่านี้ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะนะคะอันนี้ที่ท่านเรียกร้องให้เปิดเผยนะคะในเหตุการณ์ปี2535รายงานเหล่านี้เปิดเผยต่อสาธารณะมีการนำเอาเอกสารการชันสูตรพลิกศพเนี่ยมาวิเคราะห์เชิงวิชาการได้นะให้เห็นว่าบางรายถูกจ่อยิงนะคะรอยกระสุนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทำไมเหตุการณ์นี้รายงานเหล่านี้จึงไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะนะคะไม่เข้าใจว่าเป็นความลับได้อย่างไรนะคะสิ่งที่เราพบในเชิงระบบแล้วเราพบว่าไม่มีความพยายามนะคะของรัฐบาลสมัยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยในการที่จะทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนขึ้นนะคะความชัดเจนหลายอย่างเนี่ยมาเกิดขึ้นหลังจากมีการเปลี่ยนรัฐบาลแล้วนี่คือศพของน้องกมลเกตนะคะแล้วนี่คือลักษณะของใบชันสูตรรายงานชันสูตรพลิกศพของคุณกมลเกตเนี่ยจะมีรายงานการชันสูตรพลิกศพแต่ก็เป็นข้อโต้แย้งพอสมควรเหมือนกันนะคะเรื่องหัวกระสุนเรื่องอะไรนะคะประเด็นที่3ที่ฉันอยากจะพูดในเรื่องนี้คือประเด็นเรื่องความยุติธรรมที่ล่าช้าซึ่งเป็นประเด็นที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะคะสปช.กันพูดไปแล้วว่าความยุติธรรมที่ล้าช้าจริงๆแล้วก็คือการปฏิเสธความยุติธรรมนะคะDSI ซึ่งมีอำนาจมหาศาลเนี่ยใช้เวลานะคะจนถึงเดือนมกราถึงจะยอมแถลงเป็นทางการว่าการตายทั้งหมดเนี่ยแบ่งคดีออกเป็น3กลุ่มซึ่งกว่าจะแถลงได้ก็คือเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลแล้วนะคะคุณธาริศนี่เขาก็เก่งนะคะคือเขาสามารถจะอยู่ได้ทุกรัฐบาลก็เปลี่ยนรัฐบาลแล้วเขาก็แถลงออกมาเป็นว่าการตายเนี่ยแบ่งคดีได้เป็น3กลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยคิดว่านปช.นะคะเป็นการกระทำของนปช.และกลุ่มที่เกี่ยวพันมีคนเสียชีวิตทั้งหมด12รายในรายงานของเราจะบอกว่ามีชื่อใครบ้างนะคะกลุ่มที่2เนี่ยเป็นคดีที่พบพยานการตายที่เกี่ยวกับการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะซึ่งครั้งแรกเนี่ยแถลงว่ามี13รายแต่พอปีนี้ค่ะ18พฤษภาเนี่ยค่ะเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วก็แถลงใหม่ว่ามีทั้งหมดมี22ศพนะคะที่มีหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีการเสียชีวิตที่สอบสวนแล้วแต่ยังไม่ปรากฏตัวผู้กระทำความผิดจำนวน18คดีตรงนี้เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดว่ามี64รายอันนี้ก็รวมเสแดงนะคะรวมคุณกมลเกตแล้วก็รวมนักข่าวอิตาลีด้วยนะคะอยากจะเรียนให้ทราบว่าไม่ทราบเขาทำงานกันยังไงนะคะ90กว่าคน90กว่ารายที่เสียชีวิตเนี่ยสืบกันมานานมากเลยคลิปเรามีกันเป็นตั้งๆเนี่ยนะหลักฐานมีเยอะแต่ว่ายังมีกลุ่มซึ่งสรุปไม่ได้ถึง64รายนะคะซึ่งดิฉันก็คิดว่าคงจะสรุปไม่ได้ไปเรื่อยๆนะคะเอามกราคม54เป็นยังเพียงอภิสิทธิ์เหรอแล้วฮะดิฉันก็ไม่ค่อยแม่นนะเอาแต่ว่าพฤษภา55นี่เป็นยิ่งลักษณ์แล้วนะคะที่มาแถลงเพิ่มเนี่ยค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นการตายของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐนะคะจะต้องมีการไต่สวนการตายโดยตามกฎหมายเลยเนี่ยก็คือว่า DSI จะต้องส่งเรื่องคืนไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยต้องตั้งพนักงานสอบสวนกับอัยการมาทำการสำนวนทำสำนวนชันสูตรพลิกศพคือศพทั้งหมดเนี่ยนะคะส่วนใหญ่
ได้ทำพิธีทางศาสนาไปแล้วไม่เผาก็ฝังไปแล้วอะไรนะคะโอกาสมันไม่มีศพให้พิสูจน์อะไรอีกแล้วก็พิสูจน์กระดาษนะคะก็คือรายงานที่ฉันพูดว่าเขาไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยนะคะจากนั้นให้อัยการเนี่ยทำคำร้องส่งให้ศาลทำการไต่สวนการตายแต่การไต่สวนการตายนี้ยังไม่ได้บอกว่าใครผิดนะคะเพียงแต่ว่าการไต่สวนการตายเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้พยานนะคะแล้วก็ญาติเนี่ยเข้าไปนะเพื่อที่จะบอกว่าการตายครั้งนี้เกิดขึ้นจากใครทําแล้วถ้าสมมุติว่าการไต่สวนการตายรู้แน่ชัดว่าเป็นใครเป็นคนทําแล้วอัยการค่อยเอาหลักฐานตัวเนี้ยไปฟ้องต่อนะมันอีกหลายขั้นตอนนะคะมันไม่ใช่ว่าไต่สวนการตายปุ๊บว่าสามารถที่จะเอาเจ้าหน้าที่รัฐมาลงโทษได้เพราะมันเป็นอีกหลายสเต็ปนะคะปรากฏว่าในช่วงสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยการไต่สวนความตายไม่คืบหน้าไม่มีความคืบหน้าเลยนะคะมาคืบหน้าหลังจากว่าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วจนข้อมูลล่าสุดที่เราตามไปดูนี่ก็คือขณะนี้เนี่ยคดีเกี่ยวกับเรื่องการไต่สวนการตายอัยการส่งคำร้องไปให้ศาลแล้ว18รายนะคะอันนี้ความตายทั้งหมดนี่สะท้อนอะไรก็สะท้อนอย่างที่ฉันพูดให้ฟังว่ามันเป็นกระบวนการอำพรางอัปลักษณ์นะคะแล้วก็อมหิตอำพรางอย่างไรถ้าท่านติดตามข่าวดูท่านจะเห็นได้ว่ากระบวนการชุมนุมของคนเสื้อแดงเนี่ยมีวาทกรรมที่ทำให้คนเสื้อแดงนี่สกปรกนะคะคนเสื้อแดงนี่เป็นอื่นคนเสื้อแดงเป็นคนซึ่งผิดที่ผิดทางนะคะและเป็นอะไรที่กำกวมก็คือไอ้พวกรับจ้างม็อบมาทำหรือพวกรักประชาธิปไตยหรืออะไรก็ตามแต่นะคะและเป็นสิ่งซึ่งคนไม่คาดหวังนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เกิดการสร้างความอัปลักษณ์ขึ้นมากับการชุมนุมของเสื้อแดงความอัปลักษณ์ในที่นี้ก็คือสร้างภาพความน่ากลัวของผู้ชุมนุมนะคะเริ่มจากการเป็นแก๊งป่วนเมืองหรือกรณีที่บุกเข้าไปในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะท้ายสุดก็คือระบุว่ามีผู้ก่อการร้ายทั้งหมดเนี่ยจะสร้างความชอบธรรมในกระบวนการสุดท้ายก็เมื่อน่ากลัวเมื่อสกปรกเมื่อผิดที่ผิดทางก็ต้องกำจัดให้หมดไปนะคะนั่นคือกระบวนการล้างให้หมดไปอย่างอมหิตนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกระบวนการเหล่านี้เนี่ยใช้อำนาจมาทำแต่สิ่งซึ่งน่ากลัวสำหรับสังคมไทยนะคะก็คือว่าการกระทําของรัฐบาลเนี่ยมีสังคมส่วนหนึ่งหรือมีคนส่วนหนึ่งเห็นพ้องด้วยนะฮะแล้วก็ยังเรียกร้องให้ผู้ปกครองหรือรัฐบาลเนี่ยจัดการอย่างเด็ดขาดนะฮะทำให้การชุมนุมหมดสิ้นไปทำยังไงก็ตามจะให้ต้องให้เรื่องมันจบไปนะฮะเพื่อจะคืนความสงบสุขกลับมาให้สังคมถ้าท่านไปตามอ่านคำสัมภาษณ์ของทหารก็ดีของรัฐบาลก็ดีนะคะหรือของสื่อมวลชนบางคนก็ดีเนี่ยหรือนักวิชาการบางคนก็ดีก็จะพูดจาภาษาอย่างนี้นะคะว่ามันสร้างความปั่นป่วนมากไอ้การชุมนุมเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องกำจัดให้หมดไปนะคะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อกำจัดหมดไปได้แล้วนะคะก็คือร่องรอยที่ทิ้งไว้ก็คือผู้ชุมนุมหนีไปนะคะพ่ายไปพูดง่ายแพ้ไปนะคะเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแล้วเราก็ทำความสะอาดใช่ไหมก็คือจัดการล้างความสกปรกเหล่านั้นออกมาเป็นการจัดการในเชิงกายภาพจริงๆเลยนะคะมีรูปมีคนมีการทำอย่างยิ่งใหญ่มีไปลง Facebook แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มาขายของกันที่ฉันจำได้นะคะนี่คือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในการตายทั้งหมดนี้ขอบคุณค่ะสำหรับตัวฉันได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทำข้อมูลการจับกุมและดำเนินคดีในช่วงเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองปี2553ซึ่งเริ่มชุมนุมตั้งแต่วันที่12มีนาคมจนถึงจริงๆหลายคนเข้าใจว่ามันมีการชุมนุมยุติเฉพาะวันที่19พฤษภาคมแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าพื้นที่รอบนอกในการชุมนุมทั้งหมดเนี่ยมันขยายจากคืนวันที่19พฤษภาคมปี53ก็มีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับสิ่งที่อาจารย์พวงทองพูดเมื่อเช้าว่าเนื่องด้วยการทำงานของเราในส่วนของการบาดเจ็บและคนตายมันมีปัญหาในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลเนื่องจากเราไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
แล้วก็เราก็เป็นแค่หน่วยงานประชาชนธรรมดาที่อยากจะทำข้อมูลในด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านของประชาชนเราก็จะพบปัญหาในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลในกรณีการจับกุมคุมขังเช็คเช่นเดียวกันในด้านหนึ่งเราแทบจะไม่ได้รับข้อมูลสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเลยแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้เป็นบางส่วนจากการเขียนหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานศาลหน่วยงานคุมขังราชทัณฑ์ซึ่งบางหน่วยงานก็ให้เราบางหน่วยงานก็ไม่ให้เราบอกว่าเราไม่ใช่คู่ความในคดีเพราะฉะนั้นเป็นข้อมูลส่วนตัวจะเปิดเผยไม่ได้นะคะซึ่งก็มีความลำบากมากเช่นกันนอกจากนี้ในการไปเก็บข้อมูลจากผู้ที่ถูกจับกุมต่างๆเนี่ยก็เกิดความระแวงสงสัยกันว่าเราเป็นพวกแปลกปลอมหรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็ยินดีให้ข้อมูลแต่บางคนก็จะมองเราด้วยสายตาที่เคลือบแคลงใจว่าเราอาจจะเป็นกอรมน.หรือสันติบาลภาคหลังสลายการชุมนุมเพราะว่ามันจะมีการพูดเสมอเลยว่าตอนนี้พวกนั้นยังไม่หยุดพวกนั้นกำลังตามล่าเราอยู่เพราะฉะนั้นข้อมูลเขาจะไม่บอกแล้วก็มีการถึงขนาดว่าเขากำลังไล่ล่าตามผู้ก่อการร้ายก็ด้วยก็มีด้วยซ้ำไปนะคะเป็นการหลอกล่อข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและกอรมน.นะคะในการชุมนุมทางการเมืองที่ทางเราเก็บข้อมูลมาเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่การชุมนุมวันที่12มีนาคมปี53เลื่อยไปจนกระทั่งยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในเดือนธันวาคมปี53นะคะซึ่งตัวเลขที่เราจะพบนะคะจากการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมาเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่รวบรวมได้ถึงวันที่30เมษายนปี2555จะพบว่าการชุมนุมทางการเมืองที่รัฐบาลประกาศใช้กฎหมายพรบความมั่นคงและพรกฉุกเฉินมีจำเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,857 คนนะคะซึ่งจำนวน 1,857 คนไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ร่วมชุมนุมทางการเมืองเพราะว่าหลัง19พฤษภาคมเนี่ยมีประชาชนภายในหลัง19พฤษภาคมจนถึงวันที่ประมาณ27พฤษภาคมปี53เนี่ยมีการจับกุมประชาชนที่ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวเนี่ยประมาณ500กว่าคนซึ่งบางส่วนในจำนวน 1,857 คนบางคนก็ไม่ได้เป็นผู้ชุมนุมทางการเมืองของนปช.นะคะแล้วก็ในจำนวน 1,857 คนนี้นะคะถูกดำเนินคดีอย่างน้อย 1,763 คนซึ่งการดำเนินคดีเนี่ยมีทั้งหมด 1,381 คดีตัวเลขมันจะไม่เท่ากันนะคะเนื่องจากว่าในคดีหนึ่งอาจจะถูกฟ้องหลายคนด้วยซ้ำไปอย่างเช่นคดีที่ศาลแขวงพระนครศาลแขวงปทุมวันเนี่ยคดีหนึ่งนะคะฟ้องประชาชนฐานข้อหาฝ่าฝืนพรก.เนี่ยร่วม27คนในคดีเดียวหรือกรณีต่างจังหวัดเนี่ยฟ้องเลย21คนในคดีเดียวนะคะซึ่งการฟ้องประชาชนการจับข้อหาฟ้องประชาชนเนี่ยมีทั้งหมดจำนวนศาลเนี่ย59แห่งนะคะทั่วประเทศนะคะแต่ว่าประกาศพรก.ฉุกเฉินเนี่ยก็ใช้ไปครอบคลุมจังหวัดทั้งหมด24จังหวัดนะคะแต่ฟ้อง59แห่งนะคะทั้งกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดนะคะนอกจากนั้นนะคะนอกจากการดำเนินคดีผู้ใหญ่นะคะก็มีการจับเด็กด้วยนะคะเด็กเนี่ยในความหมายของกฎหมายก็คือว่าจับเยาวชนขึ้นฟ้องศาลเยาวชนนะคะก็มีเยาวชนที่ถูกฟ้องศาลเยาวชนเนี่ยอายุต่ำกว่า18ปีคิดเกณฑ์18ลงมานะคะปรากฏว่ามีจำนวน167คนนะคะซึ่งถูกดำเนินคดีต่างหากนะคะในจำนวน167คนเนี่ยมีการกล่าวหาว่าเยาวชนกระทำความผิดฐานวางเพลิงเผาเซ็นทรัลเวิลด์จนเป็นเหตุให้นายกิติพงษ์สมสุขถึงแก่ความตายนะคะจำนวน2คนนะคะกล่าวหาว่าเยาวชนวางเพลิงเซ็นทรัลเวิลด์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าการตั้งข้อหาเนี่ยคือเป็นการตั้งข้อหาอย่างที่พี่สลาวุธพูดมาว่ามันตั้งข้อหาหนักเกินจริงแล้วข้อหาดังกล่าวนี่มันถูกนำมาใช้ในเด็กที่มีอายุเพียงแค่18ปีนอกจากนั้นก็ถูกเด็กเนี่ยถูกตั้งข้อหาว่ามีความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์ร่วมกันใช้ปืนยิงต่อสู้ทำร้ายเจ้าพนักงานอะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็ที่เหลือก็คือนอกจากมีคนไทยด้วยนะคะก็ยังมีคนต่างชาติที่จับกุมประมาณไม่ต่ำกว่า26คนเกือบทั้งหมดเป็นแรงงานที่อยู่ในภาคประชาคมอาเซียนนะคะเป็นพี่น้องอาเซียนด้วยกันค่ะประมาณ26คนแล้วในจำนวนพี่น้องภาคประชาชนอาเซียนที่ถูกตั้งข้อหาเนี่ย
จำนวน26คนเนี้ยมีชาวเขมรนะคะถูกตั้งข้อหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายด้วยไม่รู้ว่ามันจะสอดคล้องกับเขมรช่วยเหลือนปช.ช่วยเหลือทักษิณหรือเปล่านะคะแต่ว่ามีการตั้งข้อหาว่าชาวเขมรคนเนี้ยมีความผิดฐานเป็นผู้ก่อการร้ายแต่ในที่สุดเนี่ยศาลอาญากรุงเทพใต้ก็พิพากษายกฟ้องในข้อหานี้นะแต่ว่าลงโทษในข้อหาอื่นก็คือข้อหาเผาธนาคารกรุงเทพเป็นเผาข้างหน้านะคะไม่ได้เผาตัวอาคารนะคะซึ่งปรากฏว่าอัยการก็ยังส่งฟ้องยังอุทธรณ์คดีนี้อยู่นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดเบื้องต้นนะคะเมื่อพิจารณาการที่รัฐตั้งข้อหาประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเราจะแยกข้อคดีที่เขากล่าวหาประชาชนเนี่ยแล้วจับขึ้นสู่ศาลเนี่ยก่อนอื่นจะขอเล่าคร่าวๆว่าในการตั้งข้อหาคนเนี่ยคือมันต้องจับคนได้จับคนได้แล้วก็เอาคนไปส่งตัวที่พนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็ตั้งข้อหาปฏิเสธรับฟ้องปฏิเสธก็มีหลักฐานพยานยืนยันก็ส่งฟ้องแล้วก็ตัดสินนะคะทีนี้ในคดีพ.ร.ก.ฉุกเฉินในคดีที่ช่วงชุมนุมทางการเมืองเนี่ยปรากฏว่ามีการดำเนินคดีแบ่งแยกออกเป็น3ประเภทประเภทแรกก็คือว่ามีคดีฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพียงอย่างเดียวกับคดีกลุ่มที่2ก็คือคดีอาญาทั่วไปที่ไม่ได้ฟ้องข้อหาพ.ร.ก.ฉุกเฉินเลยแต่ว่าเผอิญอยู่ในเหตุการณ์ที่มีการชุมนุมทางการเมืองแล้วก็มีการฟ้องคดีพ.ร.ก.ฉุกเฉินร่วมกับความผิดอาญาฐานอื่นๆอยู่ด้วยนะคะซึ่งในคดีนี้เนี่ยค่ะดิฉันจะยกตัวอย่างว่าในคดีการฟ้องข้อหาพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพียงข้อหาเดียวนะคะในกรุงเทพเนี่ยมีจำนวน539คดีนะคะแล้วก็มีการฟ้องคดีพ.ร.ก.ฉุกเฉินร่วมกับคดีอาญาอื่นก็200คดีกรุงเทพฯนี่จะนำดงทุกคดีนะคะเช่นฝ่าฝืนพ.ร.ก.แล้วก็รองลงมาก็คือภาคอีสานนะคะตัวเลขในการฟ้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยศูนย์กลางจะอยู่ที่กรุงเทพที่เยอะที่สุดแล้วต่อมาก็เป็นภาคอีสานแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็ภาคเหนือลงมาตามลำดับนะคะนอกจากนี้นะคะในการจับกุมผู้ต้องขังทั้งหมดนี่ฮะมีแบ่งเป็นผู้ชายเนี่ยที่ถูกดำเนินคดีเนี่ย 1,426 คนแล้วก็มีผู้หญิง149คนในจำนวนผู้หญิงมีการลงโทษจำคุกจำนวน20กว่าปีนะก็คือคดีเผาสารกลางอุบลราชธานีเป็นเด็กเป็นผู้หญิงอายุ25ปีนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำนะคะที่เรือนจำหลัก4นอกจากนี้นะคะจะให้ดูตารางนะคะตารางว่าผลจากการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินนะคะว่าเมื่อมีการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีการชุมนุมแล้วเนี่ยรัฐก็ยังจับกุมคนเรื่อยๆนะคะจากตารางที่4ที่ให้ดูนะคะมีความผิดนะคะที่ออกมาจากหลังเคอร์ฟิวนะคะมีการจับคนได้ตั้ง569คนเป็นสารเยาวชน40คนนะคะรวม609คนและมีการออกความผิดฐานออกเคอร์ฟิว893คนนะคะแล้วก็มีสารเยาวชน126คนรวมเบ็ดเสร็จในช่วงนั้นนะคะ 1,019 คนนะคะเป็นชั้นที่นอกจากนี้นะคะในตารางที่5นะคะจำนวนผู้ที่ถูกดำเนินคดีอาญานะคะตามข้อหานะคะมีการจำแนกข้อหาเป็นคดีก่อการร้ายและสนับสนุนการก่อการร้ายนี่รวม29คนนะคะมีข้อหาต่างๆมีมั่วสุมเนี่ย175คนซึ่งรายละเอียดเนี่ยจะสามารถดูได้ในหนังสือรายงานของเรานะคะที่ออกไปมีข้อหาอื่นๆจิปาถะมากมายนะคะพ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์เช่นมีวอเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดนะคะมีวิทยุสื่อสารมีเหตุระเบิดมีลักทรัพย์ในเวลาที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ก็มีเยอะแยะมีอาวุธปืนมีวางเพลิงคดีวางเพลิงเนี่ยจะมีทั้งหมดนี่152คนนะคะในการจับกุมในการดำเนินคดีนะคะนอกจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงการชุมนุมคือว่ามีการจับกุมคนในข้อหามาตรา112ด้วยนะคะโดยอ้างเหตุว่าเป็นแผนผังล้มเจ้าแล้วก็อะไรหลายอย่างเนี่ยก็มีการจับกุมคนนี้ด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คืออย่างคดีของอากงเนี่ยแรงจูงใจของคดีอากงนี่คือว่าเขากล่าวหาว่าอากงส่งข้อความ SMS ซึ่งสิ่งที่
สิ่งที่ปรากฏในคำฟ้อง SMS นั้นก็คือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการชุมนุมเดือนพฤษภาคมปี53นั่นเองนะคะทีนี้นอกจากนี้นะคะในช่วงการชุมนุมทางการเมืองหลังจากที่จับกุมประชาชนไปเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าสิทธิในการได้รับการประกันตัวเนี่ยในช่วงที่คนถูกจับกุมในวันที่19พฤษภาคมปี53ในกรุงเทพนะ114คนนะคะไม่สามารถประกันตัวได้จนกระทั่งเหตุการณ์การชุมนุมมันคลี่คลายออกไปถึงได้รับการประกันตัวแล้วก็ในการประกันตัวเนี่ยก็จะมีการใช้หลักทรัพย์ที่สูงเพราะว่าหลักคดีฝ่าฝืนพรก.มันมีอัตราโทษขั้นต่ำแค่ไม่เกิน2ปีจำคุกก็จำคุกไม่เกิน2ปีแต่ว่าในระหว่างการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยประชาชนก็จะไม่ได้รับการประกันตัวแม้ว่าสิทธิการประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ว่าศาลมักจะให้เหตุผลว่ามีการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยส่งผลต่อสาธารณะเนี่ยจึงงดไม่ให้ประกันตัวซึ่งกรณีเหล่านี้มีเยอะแยะมากเลยนะคะอย่างเช่นกรณีของจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยหลังสลายการชุมนุมเนี่ยก็จะมีการไล่ล่าจับกุมคนมาฟ้องรวมกันมาฟ้องแล้วก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวทั้งที่มีเงินในการประกันตัวแต่ว่าก็ไม่ได้หมายว่าจำเลยบางคนเนี่ยมีเงินในการประกันตัวบางคนก็ไม่มีเงินในการประกันตัวก็อยู่ในคุกจนกระทั่งศาลยกฟ้องนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตารางที่6นะคะตารางที่6ที่ให้ดูนะคะจะเป็นตารางที่มีการจับกุมแล้วก็ดำเนินคดีคือมันจะชี้ให้เห็นอะไรจะชี้ให้เห็นว่าคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ตัดสินเนี่ยค่ะคือมันมีการยกฟ้องด้วยถ้าจำเลยมีสิทธิ์ที่ในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่เช่นมีเงินจ้างทนายความหรือว่ามีรู้จักสิทธิ์ของตัวเองในการถูกดำเนินคดีปรากฏว่ามีคดีที่ถูกยกฟ้องในข้อหาฝ่าฝืนพรก.นะคะจำนวน47คนนะคะแต่ส่วนมากคดีพรก.เนี่ยก็ลงโทษหมดนะคะไม่ได้หมายว่าไม่จะยกฟ้องนะคะมีคดีที่ลงโทษเยอะมากแต่ว่าตัวอย่างที่เห็นมานี่47คนเนี่ยก็คือว่ามีการสู้คดีนอกจากนั้นนะคะหลังจากที่จำเลยบางคนเนี่ยได้รับปฏิเสธเพื่อที่จะต่อสู้คดีว่าตัวเองไม่ได้กระทำผิดฐานฝ่าฝืนพรก.เนี่ยลากระยะเวลาในการดำเนินคดีมาจนความรุนแรงทางการเมืองมันเริ่มคลี่คลายออกมาเนี่ยปรากฏว่าก็จะมารับสารภาพในทีหลังซึ่งศาลก็จะไม่ลงโทษส่วนมากก็จะพิพากษาและปรับแล้วก็รอลงอาญานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในกระบวนการดำเนินคดีในช่วงฝ่าฝืนพรก.เนี่ยฮะมีการจับกุมและดำเนินคดีอย่างรวดรัดมากนะคะเช่นจับเช้าฟ้องเย็นจับกลางคืนฟ้องเช้าอย่างเงี้ยซึ่งมีจำนวนเยอะมากแล้วศาลก็ตัดสินลงโทษจำคุก1ปีเพราะส่วนใหญ่ก็จะรับสารภาพนะคะแต่ปรากฏว่ามีการอุทธรณ์คดีโดยมีทนายเข้าไปทำเรื่องอุทธรณ์คดีศาลอุทธรณ์บางคดีนะคะมีการยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่สั่งลงโทษจำคุกจำเลยนะคะโดยให้เหตุผลว่าอุทธรณ์ของจำเลยนั้นฟังได้ว่าการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีศาลชั้นต้นเป็นกระบวนพิจารณาคดีที่ผิดระเบียบหมายถึงว่าศาลไม่ได้สอบถามคำให้การจริงๆแต่ว่าในคำให้การบอกว่าได้สอบถามแล้วแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าเอาแบบฟอร์มให้เขากรอก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 เสร็จแล้วก็ส่งศาลก็อ่านเพราะวันหนึ่งตัดสินเป็นร้อยๆเรื่องนะคะต่อมาศาลอุทธรณ์บางคดีก็เชื่อว่าไม่ได้แจ้งสิทธิ์ให้กับจำเลยดังนั้นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นจึงไม่ชอบนะคะก็กลับมาดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่แต่ว่าจำเลยที่ถูกยกฟ้องในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นั้นก็ใช้สิทธิ์ในการรับสารภาพในคดีใหม่เนื่องจากว่าในการต่อสู้คดีอาญานะคะฐานพรก.ฉุกเฉินเนี่ยคือเรียกได้ว่าถ้าไม่มีเงินก็ไปไม่ถึงนะคะเนื่องจากพยานโจทก์ที่จะใช้ในการพิสูจน์เอาผิดจำเลยนั้นส่วนมากจะเป็นทหารนะคะเช่นส่งไปสืบพยานที่จังหวัดปราจีนบุรีส่งไปสืบพยานที่จังหวัดลพบุรีในขณะที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ภาคอีสาน
านบ้างภาคเหนือบ้างหรือไปหากินทางอื่นบ้างซึ่งถึงที่สุดเนี่ยเมื่อมันมีเรื่องการต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็ได้ต่อรองคำพิพากษาเนี่ยก็นำมาสู่การรับสารภาพเพราะฉะนั้นการรับสารภาพของจำเลยในคดีเสื้อแดงฝ่าฝืนพ.ร.ก.ไม่ได้หมายความว่าเขาได้ทำผิดจริงแต่เนื่องจากว่าการจำนนต่อสภาพการต่อสู้ทางคดีเนื่องจากมันมีค่าใช้จ่ายเยอะก็ทำให้บางคนรับสารภาพไปซึ่งในจำนวนนี้ก็มีเยอะมากนะคะนอกจากนี้นะคะคดีที่ตัดสินนะคะก็มีจำคุกเนี่ยมากกว่า10ปีก็มีจำนวน27คนนะคะจำคุกตั้งแต่5ปี10ปีเนี่ยก็มี9คนจำคุกตั้งแต่3ปีถึง5ปีก็9คนนะคะแล้วก็จำคุก1ปีหรือต่ำกว่า1ปีเนี่ยก็ตารางก็จะปรากฏอยู่ในนี้นะคะที่ได้เห็นนะคะซึ่งก็มีเป็นจำนวนเยอะมากนะคะทีนี้สิ่งที่จะพูดต่อไปก็คือว่าในการดำเนินคดีผู้ชุมนุมทางการเมืองเนี่ยมันมีปัญหาในชั้นจับกุมอย่างนี้ค่ะคือจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าคนเหล่านี้ทำการฝ่าฝืนพ.ร.ก.อย่างเช่นเดินไปในสถานที่ที่เป็นเส้นทางที่ถูกห้ามว่าถ้าใช้เส้นทางนี้ก็จะผิดฐานพ.ร.ก.ดังนั้นประชาชนก็จะเดินไปเดินมาอยู่ตลอดเวลาทีนี้ทหารมันจะจับคนยังไงอ่ะสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าคนเหล่านั้นทำการฝ่าฝืนพ.ร.ก.นะคะมันก็จะมีของกลางต่างๆนะคะดิฉันจะให้ดูของกลางคือของกลางเนี้ยดิฉันได้รวบรวมมาจากการอ่านคำฟ้องเท่าที่สปช.มีข้อมูลนะคะเนี่ยเป็นของกลางที่อ้างว่าคือเห็นเนี่ยคนเนี้ยคือคนฝ่าฝืนพ.ร.ก.นะคะนี่คือผ้าสัญลักษณ์สีแดงนะคะถ้ามีไว้นะคะแม้แต่เพียงชิ้นเดียวนะคะถือว่าฝ่าฝืนพ.ร.ก.นะคะเนี่ยก็คือหนังสติ๊กนะคะในคำฟ้องของจำเลยบางคนนะคะมีหนังสติ๊กนะคะก็ผิดนะคะอย่ามีนะคะตีนตบก็ด้วยนะคะตีนตบก็ห้ามนะคะแล้วก็เนี่ยนี่ห้ามยิ่งมี2อันยิ่งเด้งมากกว่าเดิมนะคะโทษนะคะแล้วก็ธงนะคะธงนปช.นี่ห้ามมีนะคะหมวกแล้วก็เสื้อแดงผ้าพันคอสีแดงนะคะสิ่งเหล่านี้นะพุตะไลนะคะมีไม่ได้นะคะถือว่าฝ่าฝืนพ.ร.ก.เพราะว่าเป็นอาวุธอันตรายนะคะสิ่งเหล่านี้คือมันเกิดขึ้นจริงในคำฟ้องนะคะอย่างเช่นคำฟ้องของนายหนึ่งนะคะบอกว่ามีหนังสติ๊กมีเสื้อกั๊กสีดำเพราะฉะนั้นจับอยู่ในใกล้ๆบริเวณที่ชุมนุมคนเหล่านี้จึงกระทำการฝ่าฝืนพ.ร.ก.นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าของกลางเหล่านี้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่นี่ก็คงรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นนะคะของกลางแต่ว่าในช่วงชุมนุมทางการเมืองเนี่ยมีการกล่าวอ้างในคำฟ้องว่าเป็นสิ่งที่มีไว้แล้วเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนพ.ร.ก.นะคะนอกจากนี้นะคะก็ถ้าไม่มีของกลางนะคะก็ยัดเยียดของกลางอย่างที่พี่สราวุธบอกนะคะทีนี้นะคะมาถึงกรณีเคสตัวอย่างที่จะให้ดูนะคะกลับมาใหม่เอาที่มันอยู่ในหน้าอันนี้จะเป็นตัวอย่างการจับกุมนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่คาดว่าสอชอบอกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายในวันที่19พฤษภาคมนะคะจะมีการจับกุมคนจำนวนประมาณ18คนในตึกเขี้ยนหงวนแล้วสอชอก็ไปรายงานว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะคะนี่คือก่อนวันที่ด่านสารแดงด่านสารสินจะแตกนะคะก็มีการบุกเข้ามาแล้วก็จับคนตอนนี้เป็นการจับคนเหล่านี้เป็นคนต่างจังหวัดนะคะนี่คือเป็นภาพที่ถูกจับกุมแล้วก็จะใช้วิธีการแบบนี้นะคะชุดนี้เป็นชุดของวันที่19นะคะก็พอมีการจับกุมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสภาพแบบนี้แต่ว่าสภาพในการกระทืบอะไรเงี้ยเราจะได้จากปากคำให้การของคนที่ถูกจับนะคะมีกรณีวันที่14มีการจับกุมใหญ่นะคะคือที่จะบอกก็คือว่ามีการตัดสินคดีที่รวบรัดยกตัว
อย่างเช่นกรณีวันที่14เนี่ยที่บ่อนไก่เนี่ยในช่วงแรกมันมีการปะทะและมีคนตายทหารเนี่ยก็ด่าหน้าเข้ามาจะบุกให้ได้ชาวบ้านก็ไปกันไว้ผลของการไปกันไม่ให้ทหารบุกเข้ามาก็คือมีการจับกุมนะคะจับกุมชาวบ้านเหล่านี้ไว้ในบริเวณปั๊มปตท.นะคะแล้วก็ฟ้องข้อหาเขารวดเดียวเลย27คนรับสารภาพเนื่องจากว่าตำรวจที่ทำเรื่องเนี่ยบอกว่าถ้ารับสารภาพแล้วเนี่ยก็จะส่งกลับบ้านเพราะคดีมันโทษเล็กน้อยก็ทั้งหมดก็รับสารภาพกันทั้งหมดเลยปรากฏว่าศาลก็ตัดสินรับสารภาพก็คือ6เดือนแทนที่จะได้กลับบ้านก็ไปอยู่คุกนะคะทั้งหมด27คนซึ่งจะเห็นได้ว่าการตัดสินคนจำนวน27คนเนี่ยโดยทั้งหมดรับสารภาพเนี่ยผู้พิพากษาเขาก็บอกว่าในเมื่อจำเลยรับสารภาพแล้วก็ให้เป็นไปตามรับสารภาพซะแล้วศาลก็ไม่ได้มีการพิสูจน์สิทธิ์อะไรเลยเป็นต้นไปนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะนะคะนอกจากนี้นะเมื่อตอนที่สปช.ได้ทำการจัดงานไต่สวนสาธารณะคือเมื่อเดือนกันยายนปี2553ที่มีห้องประชุมที่ธรรมศาสตร์นะคะที่ห้องอาคารศรีบูรพานะคะปรากฏว่าที่มีผู้เข้าร่วมชุมนุมเยอะแล้วก็มีการถ่ายภาพคลิปของคุณชนรงค์ผลศิลาก่อนที่จะถึงแก่ความตายนะคะเราได้รับข้อเท็จจริงจากการศึกษาเคสหนึ่งนะคะเป็นเคสที่เป็นผู้ถูกจับกุมชื่อนายวิษณุกมลแมนกับนายสุรชัยเพชรพลอยนะคะนายวิษณุกมลแมนกับนายสุรชัยเพชรพลอยเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ถนนราชปารภซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีข่าวว่าคนถูกฆ่าตายในวันที่15พฤษภาคมในตอนเช้าเขาก็เข้าไปก็ไม่เจอศพสักทีก็เข้าไปเรื่อยแล้วก็กิ้งยางกิ้งอะไรเข้าไปต่อมาเนี่ยคะปรากฏว่าทหารก็ยิงมาพอยิงมาปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยแตกเข้าไปหลบอยู่ในปั๊มเชลอะค่ะซึ่งตอนก่อนที่เขาจะไปหลบอยู่ในปั๊มเชลเนี่ยจะเห็นชายคนนี้นะคะคือนายสุรชัยเพชรพลอยกับนายวิษณุกมลแมนนะคะซึ่งชายคนนี้กำลังจะไปช่วยเขาตั้งบังเกอร์นะคะยืนอยู่ข้างกำแพงเนี่ยกำลังช่วยตั้งบังเกอร์นะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยทหารทันทีทันใดไม่ทราบสาเหตุนะคะทหารก็ยิงเข้ามานะคะผู้ชุมนุมก็หลบกันอยู่หลังกองบังเกอร์ยางนะคะในภาพเนี่ยก็จะเห็นคุณชานรงค์ผลศิลานอนอยู่นะคะส่วนนายสุรชัยเพชรพลอยเนี่ยก็คอยบอกว่าให้ข้ามมาให้แข็งใจไว้นะอย่าเพิ่งตายนะข้ามมาปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยก็ตะโกนบอกเพื่อนนะคะแล้วก็มีหนังสติ๊กนะคะเอาไว้ยิงกับกระสุนปืนนะคะปรากฏว่าก็บอกมาก็คนก็ช่วยตะโกนให้ข้ามมาซึ่งคลิปนี้สปช.เคยเอาไปทำในรายการไต่สวนเวทีสาธารณะนะคะพอเขาเข้ามาแล้วนะคะก็มาช่วยกันพยาบาลคนบาดเจ็บนะคะคุณชานรงค์พลศิลาคนนี้นะคะคือสุรชัยเพชรพลอยก็มาช่วยดูแลพอดูแลเสร็จนะคะก็กำลังจะปีนกำแพงแต่ว่าไม่มีภาพปีนกำแพงนะคะก็มีทหารเข้ามานะคะจะมีกองเลือดอยู่นะคะมีทหารเข้ามาแล้วก็มาจับตัวชายใส่เสื้อกล้ามซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าเขาตายนะคะเพราะว่าเขาถูกทหารจับไปแต่ว่าชายคนนี้ถูกจับกุมโดยทหารนะคะทหารก็ควบคุมตัวไปกับเด็กชายกับนายวิษณุกมลแมนนะคะซึ่งก่อนที่จะถูกทหารควบคุมตัวจับไปเนี่ยเขามีการซ้อมในปั๊มนะคะซ้อมแบบทารุณมากทั้งเตะทั้งต่อยทั้งทุบจนกระทั่งฟันหลุดออกเป็นหนึ่งซี่นะคะซ้อมจนหนำใจก็ควบคุมตัวไปนะคะควบคุมตัวไปไหนนะคะควบคุมตัวไปที่สน.ปทุมวันนะคะสน.พญาไทนะคะนี่เป็นสภาพหลังจากที่เขาถูกจับได้นะคะจะเห็นใบหน้าของเขานี่บอบช้ำนะคะมีของกลางซึ่งของกลางของเขามีเฉพาะหนังสติ๊กนะคะอย่างอื่นเนี่ยก็คือเขาเอามาวางไว้นะคะก็จะมีนักข่าวมาถ่ายรูปนะคะแล้วก็มีรายงานข่าวว่าเขาเป็นผู้ต้องหาชาวเขมรนะคะสนทนากันเป็นภาษาเขมรนะคะเขมรป่วนนะคะทหารไล่จับชาย3คนส่งตำรวจสน.พญาไทหลังก่อเหตุใช้ลูกแก้วยิงหนังสติ๊กใส่เจ้าหน้าที่นะคะที่ปั๊มเอสโซแต่จริงคือปั๊มเชลนะคะต้นซอยด้านถนนและปารภนะคะโดยผู้ต้องหาสนทนากันเป็นภาษาเขมรด้วยนะคะไม่ใช่ภาษาไทยนะคะอันนี้หนังสือพิมพ์ข่าวสดไม่รู้ว่าอยู่ในนี้หรือเปล่าคะหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะนี่คือทำให้เห็นว่ามัน
มันมีทั้งหมดเลยตั้งแต่การควบคุมตัวที่ฝ่าฝืนกฎหมายรวมถึงวาทกรรมของเขมรมาช่วยชุมนุมนะคะมีหมดซึ่งสองคนนี้ปัจจุบันก็พ้นโทษมาแล้วนะคะเนื่องจากรับสารภาพแล้วก็ไม่มีทนายคือไม่รู้จะไปปรึกษาใครทนายก็ไม่มีแล้วก็เงินก็ไม่มีในการที่จะใช้ประกันตัวนะคะก็ศาลตัดสินจำคุก1ปีไม่ได้อุทธรณ์คดีด้วยเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นชาวบ้านนะคะทำมาหากินปกติแม่ก็ขายของก็กลายเป็นว่าวิษณุกมลแมงก็ตัดสินจำคุก6เดือนเพราะยังเป็นเด็กอายุ18ปีหน้าตายังเด็กนะคะส่วนสุรชัยเนี่ยก็1ปีตอนนี้ออกจากเรือนจำนะคะพ้นโทษเด็ดขาดแล้วค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่านี่คือเคสที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะคือเขาไปช่วยเหลือคนบาดเจ็บซึ่งคุณชานรงค์เนี่ยเขาก็มีโอกาสช่วยเหลือแล้วก็ต่อมาก็ตายนะคะการฝ่าฝืนกฎหมายการฝ่าฝืนหลักการกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันมีมานานเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยทำให้เห็นสิ่งหนึ่งที่เราเรียกกันว่าสองมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมนะคะสุดท้ายก่อนจบนะคะณวันนี้นะคะมีคนที่ติดคุกอยู่ในการชุมนุมทางการเมืองนะคะตัวเลขณปัจจุบันนี้นะคะเป็นตัวเลขจำนวน22คนนะคะซึ่งจะคิดว่าน่าจะเป็น22คนเพราะว่ายังตัดไล่นับเมื่อเช้าแล้วเป็นตัวเลข22คนที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำทั่วประเทศนะคะ22คนนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในเรือนจำตัวเลข22คนไม่ได้หมายความว่าจะออกไปเรื่อยๆนะคะมันจะมีเพิ่มขึ้นและลดลงได้ตามสถานะเนื่องจากว่าคดีเสื้อแดงเนี่ยที่ศาลตัดสินชั้นต้นมาเนี่ยก็ได้ประกันตัวไปเดี๋ยวศาลอุทธรณ์ตัดสินก็จะอาจจะเข้ามาใหม่ก็ได้ค่ะเป็นสิ่งที่บ่งบอกไม่ได้ว่า22คนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงและก็อาจจะมีมากขึ้นเรื่อยๆก็ได้เพราะคดีเริ่มมีการตัดสินในศาลชั้นต้นบางคดีแล้วก็ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาลงโทษในบางคดีนะคะก็นอกจากนี้ก็จะมีข้อเสนอว่าขอให้เรียกร้องให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะคะช่วยกันนะคะไม่ใช่เพื่อช่วยกันเรียกร้องให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยนี่แหละซึ่งเป็นรัฐบาลที่เติบโตมาจากเลือดเนื้อหยาดเหงื่อเสรีภาพของคนเสื้อแดงนะคะเอาเขาออกจากคุกโดยวิธีการอะไรก็ได้ที่จะเรียกว่าปองดองก็ได้แต่ว่าปองดองไม่ค่อยชอบนะคะคำนี้ค่ะก็จบไว้แค่นี้ค่ะ